ในการเพิ่มรายไอเทมสามารถเพิ่มได้2วิธีคือเลือกจาก List of Value หรืออีกวิธีหนึ่งคือสามารถพิมพ์ Product Code ลงไปได้เลยค่ะก็จะมีการแสดงข้อมูลนะคะเราจะมาพิจารณาโค้ดกันนะคะโดยเมื่อมีการคลิกก็จะมีการเปิด List of Value ออกมาดังนั้นเมื่อเราเลือกและมีการส่งค่าของ Product Code กลับมานะคะนั่นคือ Text Box ของ Product Codeมีการเปลี่ยนแปลงหรือ text change นั่นเองโดยในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการ query product code แล้วนำข้อมูลมาเก็บไว้ใน textbox product code product name และ unit price ซึ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะถูกเก็บอยู่ใน panel ของ panel product นั่นเองทำให้เราสามารถแสดงข้อมูลได้ค่ะแต่ถ้าข้อมูลที่เราพิมพ์ลงไปไม่มีอยู่ใน database นะคะก็จะทำการ clear product field ทั้งหมดนะคะแล้วทำการโฟกัสไปที่ text box ของ product code เพื่อให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ product code ใหม่ได้ค่ะ